สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดธรรมนัตสอดสบพรมชารัฐเปิดใจโต๊ะปมขนเฮโรอ,อีนข้ามชาติแชรู้ใครอยู่เบื้องหลังจ้องทำลายหวังลมรัฐบาล เมื่อวันที่11กรกฎา,าคมปี2562เมื่อเวลา17นาฬิกาที่หอประชุมใหญ่ TOT ร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่าสอสอพเยาวพักพรมชารัฐได้กล่าวถึงการได้รับตำแหน่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ว่าสำหรับข้อกล่าวหาในเรื่องของการค้ายาที่โดนจับในประเทศออสเตรเลียนั้นถือเป็นเรื่องโอละพ่อยืนยันว่าไม่ใช่คนที่นำเฮโรอีนเข้าออสเตรเลีย ไม่ได้เป็นผู้ผลิตยาเสพติดและไม่ได้เป็นผู้จำหน่ายแต่อย่างใดเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนเริ่มจากที่ตนเดินทางไปเที่ยวนครซิดนีย์ออสเตรเลียโดยได้รับคำเชิญจากพี่คนหนึ่งที่ทำงานอยู่ในปปสของสหรัฐ จากนั้นตนจึงเดินทางเข้าออสเตรเลียโดยผ่านการตรวจค้นอย่างถูกต้องทุกขั้นตอนไม่เป็นไปนอย่างที่สื่อมวลชนได้รับทราบข้อมูลจากสื่ออวตารที่พยายามโจมตีอยู่ดังนั้นจึงเป็นเรื่องโอ้อะละอแต่ผมมีความโชคร้ายเพราะคนที่ถูกจับนั้นกลับอยู่ที่เดียวกับที่ผมอยู่ด้วยผมจึงโดนข้อหารู้ว่ามียาเสพติดแต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรับทราบไม่ได้โดนข้อหาผลิตยาเสพติด และนำเข้ายาเสพติดผมปฏิเสธทุกข้อกล่าวหามาตลอดและถูกคุมขังประมาณ8เดือนจนถูกปล่อยออกมาใช้ชีวิตตามปกติในในครซิดนีย์4ปีเต็มๆก่อนจะถูกส่งตัวกลับมาประเทศไทยเพราะนายกเทศมนตรีนครซิดนีย์ไม่ต้องการให้คนเอเชียที่ตั้งตัวเป็นกลุ่มก้อนไม่มีที่พักพิงเป็นหลักแหล่งอยู่ผมจึงถูกส่งตัวกลับมาแต่ไม่ได้มารับโทษร้อยเอกธรรมนัสกล่าว ร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าสื่อมวลชนสามารถตรวจสอบหลักฐานต่างๆจากสารของออสเตรเลียได้ว่าเป็นความจริงหรือไม่เพราะทุกอย่างเป็นเรื่องโอละพ่อถ้าถือเป็นตราบาปที่ตนไม่เคยพูดมาตลอด30ปีเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นประมาณปี2535หรือ2536แต่สื่ออวตารกลับโจมตีว่า ตนต้องกลับมารับโทษในประเทศไทยและตอนนี้ตนรู้หมดแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังความพยายามที่จะล้มตนให้ได้เพราะสื่อมวลชนเองก็ทราบดีว่าตนเป็นกำลังหลักในการจัดตั้งรัฐบาลโดยมีบทบาทในการขับเคลื่อนและประสานงานซึ่งหากล้มตนได้รัฐบาลก็สั่นคลอนเพราะหลายเรื่องที่ได้ประสานงานไว้นั้นถือเป็นความลับที่ตนรู้เพียงคนเดียว เขารู้ว่าผมเป็นเส้นเลือดใหญ่ที่จะเอาเลือดไปหล่อเลี้ยงในหัวใจของรัฐบาลจึงพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อล้มผมผมรู้หมดแล้วว่าใครอยู่เบื้องหลังแล้วเรื่องนี้ต้องปล่อยให้กฎหมายบ้านเมืองจัดการต่อไปคนที่อยู่เบื้องหลังไม่ใช่คนในพรกพลังชารัฐนายธรรมนัตกล่าวส่วนกรณีที่เคยถอยดยศมาก่อนนั้นร้อยเอกธรรมนัสได้โชว์หนังสือการเลื่อนยศโดยดกล่าวว่า เมื่อวันที่1นมิถุนายนปี2541กระทรวงกลาลงโหได้เลื่อนยศให้ตนขึ้นเป็นร้อยเอกไม่ใช่ใช้ยดศร้อยเอกนำหน้าโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายเมื่อถามว่ารู้สึกอย่างไรที่มีคนปรามาสว่ากระทรวงเกษตรยุคใหม่เป็นกระทรวงมาเฟียร,ร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าคนเหล่านั้นอยากถามว่าสามารถทำอดีตให้เป็นปัจจุบันได้หรือไม่แต่สิ่งที่จะพิสูจน์คือในอนาคต ตนจะทำอะไรให้แผ่นดินบ้างไม่ใช่เอะอะก็กล่าวหากันว่ามาเฟียนักเลงคนใจนักเลงอย่างตนลองให้ได้ทำงานดูก่อนหากทำไม่ได้เรื่อง แล้วจะพิจารณาตัวเองที่ผ่านมาพูดมาโดยตลอดว่าไม่จําเป็นต้องรับตําแหน่งรัฐมนตรีเพราะหลังจากประสบความสําเร็จทางธุรกิจก็ทํางานเพื่อสังคมมาตลอดแต่คนพยายาให้ความไว้วางใจตนและตนในฐานะประธานยุทธศาสตร์ภาคเหนือของพักก็ได้รับปากประชาชนไว้อย่างมากมายซึ่งเมื่อนายให้มาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องทําให้ดีที่สุด ผู้สื่อข่าวถามว่ามีความมั่นใจว่ามีคุณสบัตเหมาะเป็นรัฐมนตรีร้อยเอกธรรมนัสกล่าวว่าตนเป็นลูกชาวนาตนอยู่กับดินมาการเกษตรคือสิ่งที่อยู่กับดินดังนั้นจึงเข้าใจพื้นฐานของประชาชนในการเป็นเกษตรกรหรือว่าปัญหาคืออะไรและอะไรคือเกษตรกรต้องการตนคิดว่าตอบโจทย์ได้ดีที่สุดผู้สื่อข่าวถามว่าสังคมตั้งข้อสังเกตเรื่องคดีความต่างๆจะพิสูจน์ตัวเองอย่างไร ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าในเรื่องคดีความต่างๆเรื่องต่างประเทศได้ชี้แจงไปแล้วสำหรับประเทศไม่มีประวัติอาชญากรรมใดๆทั้งสิ้นถึงแม้จะถูกกล่าวหาพาดพิงเป็นเรื่องปกติที่ตนมีเพื่อนใต้บังคับบัญชาจำนวนมากตนเป็นคน กว้างขวางเพื่อนฝูงเยอะและเป็นคนใจกว้างบางครั้งการครบคนโน้นคนนี้ตนไม่ได้กรองดังนั้นเมื่อเขานำภัยมาหาเราตนไม่โทษคนโน้นคนนี้ไม่ใช่วิถีตนเพราะวิถีของตนต้องแก้ปัญหาให้จบด้วยตัวเองด้วยกระบวนการยุติธรรมตนไม่เคยมีคดีค้างในชั้นศาลตนได้ใช้กระบวนการยุติธรรมพิสูจน์ตัวเองมาทุกเรื่องทุกสถานการณ์ และตนไม่เคยละเมิดกฎหมายและธรรมนูญไทยทุกฉบับและชีวิตของตนผ่านพรบล้างมนทินมาหลายฉบับแล้วตนเคยสมัครสอสอรายชื่อกับพักานเมืองหนึ่งหากไม่มีการรัฐประหารครั้งที่แล้วก็คงได้เป็นสอสอทำไมถึงไม่มีปัญหาแต่ทำไมถึงมีปัญหาในครั้งนี้และไม่ถูกโจมตีอะไรเลย เมื่อถามว่าคดีความที่ออสเตรเลียแล้วหรือไม่ร้อยเอกธรรมนัตกล่าวว่าข้อกล่าวหาที่ออสเตรเลียไม่มีในกฎหมายไทยคือให้ผู้ถูกกล่าวหาไปลองตัดสินหากพึงพอใจก็ให้รับหากไม่พึงพอใจก็ให้ต่อสู้คดีและขอยืนยันว่าคดีถึงที่สุดแล้วซึ่งคดีของตนศาลให้ลองมาพิจารณาว่ารู้ว่ามีการกระทําผิดแต่ไม่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ทราบซึ่งเป็นความผิด ลักหูโทษซึ่งตอนนั้นถูกกันไว้เป็นพยานและตนถูกจองจำแปเดือนและจากนั้นก็ใช้ชีวิตปกติข้างนอกแต่ภายหลังรัฐบาลออสเตรเลียไม่ต้องการก็ส่งกลับประเทศโดยไม่มีคดีอะไรค้างคาใดๆและเดินทางกลับมาประเทศไทยไม่ใช่เป็นการมารับโทษเมื่อถามว่าเปิดเผยได้หรือไม่ว่าใครจ้องทำร้ายร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่า ตนรู้ตัวหมดแล้วแต่ขอปิดเป็นความลับเพราะกำลังดำเนินคดีอยู่และยืนยันว่าเป็นกลุ่มการเมืองฝ่ายตรงข้ามเป้าหมายเพื่อที่จะล้มล้างรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวต่อว่าอยากฝากสื่อมวลชนไปศึกษาเรื่องพอรบรล้างมลทินปี2550จะตอบโจทย์เรื่องตนทั้งหมดโดยเฉพาะมาตรา4ให้ล้างมลทินแก่ผู้บรรดาต้องโทษในกรณีความผิดต่างๆ ซึ่งได้กระทำก่อนหรือก่อนวันที่5ธันวาคมปี2550และได้พ้นโทษไปแล้วก่อนหรือในวันที่พรบนี้มีผลบังคับใช้ให้ถือว่าผู้นั้นมิถูกลงโทษในกรณีความผิดนั้นๆซึ่งถือว่าชัดเจนและตนไม่มีความผิดโดยที่เฉพาะข้อกล่าวหาที่ว่าถูกปลดออกจากราชการข้อหาผิดวินัยอย่างร้ายแรงซึ่งไม่เกี่ยวกับคดีที่ออสเตรเลีย เมื่อถามว่าหากในอนาคตมีการยื่นตรวจสอบคุณสมบัติจะหนักใจหรือไม่ร้อยเอกธรรมรัตน์กล่าวว่าการตรวจสอบคุณสมบัติมีมาแล้วหลายขั้นตอนตั้งแต่ลงสมัครสสกว่าพี่น้องประชาชนจะเลือกตั้งผ่านมาหลายขั้นตอนแล้วโดยเฉพาะกะกะตและเรื่องของตนไม่ใช่กรณีศึกษาเรื่องแรกผ่านหลายตัวอย่างและขั้นตอนมาแล้วซึ่งตนไม่กังวลอะไรแต่จะเป็นเพียงวาทกรรมที่มีการพูดกันของสื่อมวลชนโดยเฉพาะเพจอวตารอีกนาน ยืนยันว่าผมหนักแน่นพอกับเรื่องพวกนี้ชั่วหรือไม่ชั่วจริยธรรมคือสิ่งที่อยู่ในใจเราเรารู้ตัวเองว่าเราทำอะไรอยู่และไม่กังวลว่าใครจะมาตรวจสอบ คุณสมบัติผมไม่ได้ห้ามแต่ถ้าใครจะมาตรวจสอบผมและสุดท้ายผมไม่มีความผิดคุณก็ต้องพร้อมที่จะถูกดำเนินคดีซึ่งผมฟ้องกลับแน่นอนและจะเดินหน้าทำงานในฐานะรัฐมนตรีเพราะผมมาจากพี่น้องประชาชนยืนยันเรื่องนี้ยังไม่ได้คุยกับนายยกรัฐมนตรีให้ทราบแต่กว่าจะถึงขั้นตอนส่งชื่อครมเพื่อกลับมงคมทูลก็ผ่านหลายขั้นตอนมาแล้วร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวย้ำครปอยี้แรงอัดครมอ,อัป,ปลักษ์ ดูสมุนเก่าเพียบเทียบไม่ต่างจากยุคทักษิณเมื่อวันที่11กรกฎาคมปี2562นายเมธามาดขาวเลขาธิการคณะกรรมการรณรงค์เพื่อประชาธิปไตยหรือคอรปอกล่าวว่า รายชื่อคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์2ออกมาค่อนข้างอัปลักทำให้ประชาชนผิดหวังที่รัฐบาลเล่นการเมืองมากไปไม่สนใจเสียงของประชาชนที่ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถโดยตรงมาแก้ไขปัญหาชาติบ้านเมืองทางนี้ตนมีความเห็นต่อรายชื่อคณะรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์2ดังนี้หนึ่งโฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของพลเอกประยุทธ์2ค่อนข้างอัปปรกลักกว่าที่คิด เอาคนไม่เหมาะสมกับงานมานั่งเป็นรัฐมนตรีอยู่หลายกระทรวงแบ่งเก้าอี้สัมปทานประเทศไทยตามสูตรการเมืองแบบเก่าที่ไม่พัฒนาผมค่อนข้างรู้สึกผิดหวัง 2. ตลอด5ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์หนึ่งทำงานบริหารราชการแผ่นดินมามากพอแล้วจนประชาชนอึดอัดท่ามกลางปัญหาเศรษฐกิจปากท้องมากมาย เมื่อจัดตั้งรัฐบาลได้ด้วยเสียงสวก็ควรจัดให้บุคคลที่มีความรู้ความสามารถคนใหม่ๆเข้ามาทำงานบ้างเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ปรากฏว่าเอารัฐมนตรีหน้าเดิมจากรัฐบาลเก่าเข้ามาจำนวนมากเช่นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนายสมคิดจ,จตุรีพิทักษ์นายพิษณุเครืองามนายสุวิตเมษเสีย์พลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดา นายอุตมะสาวนายนนายสนที่รัฐส่วนที่ิรวง์ซึ่งประชาชนเบื่อแล้วบางคนยังถูกกล่าวหาประพฤติมิชอบและคอร์รัปชันในช่วงเป็นรัฐมนตรีเรื่องนี้คงมีการแต่สวนตรวจสอบเปิดโปงเพิ่มเติมในไม่ช้า 3. การปรากฏรายชื่อรัฐมนตรีหน้าเก่าในยุครัฐบาลทักษิณชินวัตรและพวกพ้องไม่ว่าจะเป็นนายสมคิดจาตุศีรีพิทักษ์นายวิศณุเครืองามนายสุวิทย์เมศินทีในายสมศักดิ์เทพสุทินนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจนายอนุทินชายวิรกุในายสันติพร้อมพัฒน์นายทรงศักดิ์ทองศรีนายอุตมะสาวนายน เรากับว่าความขัดแย้งไม่ได้ถูกแก้ไขหลอกคนไทยทั้งประเทศหรือระบบประยุทธ์ก็ไม่ต่างจากระบบทักษินที่ถูกกล่าวหาเรื่องนี้สะท้อนว่าการเมืองไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปมากไปกว่าเดิมและพัฒนาไปในทางที่ดีขึ้นกลุ่มนักการเมืองหน้าเก่าหน้าเดิมผสมโรงทหารการเมืองและรัฐข้าราชการทำงานพิทักษ์ผลประโยชน์เดิม เล่นละครความขัดแย้งแบ่งแยกประชาชนเป็นสองฝ่ายแต่ชักใหญ่และควบคุมรัฐบาลพลเอกประยุทธ์สองเหมือนเดิมถ้าเป็นเช่นนี้ประชาชนคงไม่มีอนาคตที่จะลืมตาอ้าปากจากความยากจนเชิงโครงสร้างที่เศรษฐกิจถูกผูกขาดมาอย่างยาวนานได้จนเป็นปัญหารากฐานที่เกิดความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงสุดในปัจจุบันในเมทากล่าว รัฐบาลจะรับผิดชอบอย่างไรในเมื่อรายชื่อรัฐมนตรีบางคนเป็นมาเฟียผู้มีอิทธิพลเคยต้องคดียาเสพติดมีแบ็กลิสต์ในต่างประเทศไม่ทราบว่ามีธุรกิจสี้ทางนอื่นอีกหรือไม่พลเอกประยุทธ์และครอรมอทั้งหมดจะรับผิดชอบอย่างไรหากมีแบ็กลิสต์ประเทศอื่นด้วยท่านเดินทางเป็นผู้แทนรัฐบาลไปประชุมต่างประเทศที่สหรัฐหรือสหภาพยุโรปได้อย่างเต็มภาคภูมิในฐานะผู้แทนรัฐบาลไทยได้หรือไม่ นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีจะนำข้าราชการปฏิบัติตามกฎหมายพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพศ2562ที่ออกมาตามรัฐธรรมนูญมาตรา76รวมถึงมาตรา258ได้อย่างไรในเมื่อผู้เข้ามาเป็นครมขาดคุณธรรมจริยธรรมเสียเอง นอกจากนี้ยังมีความเคลื่อนไหวของทางด้านนายวีระสมความคิดเลาะาาิที่การเครือข่ายประชาชนต่อต้านการคอร์รัปชันได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กเมื่อวันที่10กร,รกฎาคมปี2562วิพากษ์วิจารณ์ชมหน้าคณะรัฐมนตรีหรือครมประยุทธ์2ทับ1ระบุว่านี่นาะหรือคือการปฏิรูปประเทศก่อนการเลือกตั้งที่เผด็จการรัฐประหารคสชใช้อ้างในการยึดอำนาจ ดูรายชื่อรัฐมนตรีของรัฐบาลประยุทธ์ที่มาจากการเลือกตั้งแล้วบอกได้คําเดียวคุณภาพโดยรวมต่ํากว่ารัฐบาลยิ่งลักที่เผด็จการรัฐประหารประยุทธ์ไปแย่งยึดอํานาจมาเสียอีกขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวนาฬมติชนขอขอบคุณทุทกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ